สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งจะมาพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องของมาตรากลมนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องของมาตรากลมนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะตั้งแต่หน้า156ถึงหน้า158นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเด็กๆอาจจะงงนะคะว่าคำในชีวิตประจำวันคืออะไรคำในชีวิตประจำวันก็คือคำที่เรามักจะใช้พูดสื่อสารทุกๆวันนะคะแต่เรายังไม่ทันได้สังเกตว่าคำที่เราใช้คำที่เราพูดอยู่บ่อยๆหลายๆครั้งในแต่ละวันมันอยู่ในคำที่อยู่ในหมวดของมาตราอะไรนะคะคำที่ผสมด้วยสระอะไรเราไม่ทันสังเกตนะคะแต่คำพวกนี้เราใช้พูดทุกวันวันละหลายรอบวันละหลายครั้งนะคะเดี๋ยวถ้าใครอ่านได้นะคะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูส่วนใครที่อ่านยังไม่เก่งยังไม่คล่องนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละคำนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกไปนะถ้าคำไหนเราอ่านไม่ออกนะคะให้เราอ่านสะกดคำในใจแล้วให้เราฝึกอ่านเป็นคำออกมานะคะพร้อมนะคะหอมจามถามอิ่มส้มแถมเกมหลุมขนมสนามยิ้มแย้มดื่มนมจุ๋มจิ๋มซ่อมแซมกลมกล่อมมอมแมมรวมกลุ่มต้วมเตี้ยมโครมครามสามเหลี่ยมยอมทำตามถามความรู้ผู้เยี่ยมชมยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆ เคยคุ้นชินกับคำเหล่านี้บ้างไหมอย่างเช่นคำว่ายิ้มแย้มครูมั่นใจเลยว่าในบางครั้งเราอาจจะได้ยินนะคะแล้วก็ได้พูดคำเหล่านี้ทุกวันดื่มนมนะคะอันนี้คือคำที่เราจะได้ยินจะได้พูดอยู่ตลอดเวลานะคะในบางครั้งเราอาจจะได้ยินคนอื่นพูดในบางครั้งเราอาจจะพูดเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำในชีวิตประจำวันแต่คำที่เด็กๆอ่านผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำที่ผสมด้วยมาตราแม่กลมนั่นเองมาตราแม่กลมก็คือคำที่มีตัวสะกดคือตัวมอม้าเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะแบบฝึกหัดข้อที่2ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามเขาให้เราคัดคำที่กำหนดให้สวยงามคำละ2ครั้งเด็กๆคะครูกุ้งเน้นย้ำให้เด็กๆฟังตลอดเลยว่าการคัดลายมือนะคะเด็กๆจะต้องจับดินสอให้ถูกต้องนะคะจับดินสอให้ถนัดมือและก็พยายามดูตัวอย่างของพยัญชนะของสระแต่ละตัวนะคะแล้วก็เขียนพยัญชนะสระตัวนั้นนะคะให้ถูกต้องนะคะอาจจะไม่ได้สวยเหมือนต้นฉบับนะคะแต่ถ้าเด็กๆตั้งใจคัดนะคะลายมือของเด็กๆจะออกมาได้สวยนะคะเพราะมันมีความตั้งใจจะไม่สวยมากแต่ถ
ถ้าดูแล้วถ้ามองแล้วก็จะมองถึงเห็นถึงความตั้งใจนะคะคัดตัวหนังสือให้ถูกต้องให้สะอาดถ้าเด็กๆไม่พอใจในตัวหนังสือที่เด็กๆคัดนะคะเด็กๆก็สามารถลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะให้สวยได้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะคัดแบบนี้นะคะคำละ2ครั้งอย่างเช่นคำแรกคำว่าห้อมล้อมนะคะเราก็คัดคำว่าห้อมล้อม2ครั้งติดกันนะคะต่อไปคำที่2คำว่าดอมดมนะคะก็คัด2ครั้งคำที่3คำว่าห้ามปรามแล้วก็คัดลงไปคำที่4คำว่าหนามแหลมเราก็คัดนะคะขอให้เด็กๆมีความตั้งใจในการคัดลายมือนะคะค่อยๆลากเส้นค่อยๆเขียนหัวเด็กๆอย่าลืมนะคะหัวของพยัญชนะจะไม่มีหัวดำนะคะจะมีหัวกลมกลวงนะคะพยายามเขียนให้ถูกต้องเขียนให้สวยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะโดยที่เขามีคำเริ่มต้นมาให้เราพร้อมกับมีรูปภาพแทนพยัญชนะนะคะเด็กๆจะเห็นอย่างเช่นรูปแรกข้อที่1เขามีคำว่า6มาให้นะคะและมีรูปภาพลิงนะคะรูปลิงแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวลอลิงนั่นเองนะคะลอลิงไม่โทและรูปสุดท้ายคือรูปม้าแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้าเพราะฉะนั้นลอลิงไม่โทมอม้าอ่านว่าลอโอมอลมไม้โทล้มแล้วบวกกับคำว่า6ที่เขาให้มาคือคำว่า6ล้มเราก็เขียนคำว่า6ล้มลงไปนะคะต่อมาข้อที่2เขาให้คำว่าน้ำนะคะน้ำแล้วก็มีรูปทหารรูปทหารแทนด้วยทอทะหารไม้เอกแล้วก็วอแหวนนะคะแล้วก็รูปม้าก็คือแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้าที่อยู่ในมาตราแม่กลมนั่นเองนะคะเด็กๆจะเขียนได้คำว่าอะไรทออัวมอท่วมไม้เอกท่วมบวกกับคำว่าน้ำก็จะเป็นน้ำท่วมเห็นไหมคะต่อไปเขาให้คำว่าแมงนะคะแล้วก็รูปม้าก็แทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้าสระอุนะคะแล้วก็รูปม้าอีกรูปหนึ่งก็คือมอม้าที่อยู่เป็นตัวสะกดก็คือมาตราแม่กลมนั่นเองคือมอม้ามออุมอมุมแล้วไปบวกกับคำว่าแมงคำที่เขากำหนดมาให้ก็อ่านได้ว่าเป็นคำว่าแมงมุมนะคะต่อไปเขาให้คำว่ากล้วยมานะคะให้คำว่ากล้วยมาและมีรูปภาพคือรูปหีบนั่นเองนะคะรูปหีบแทนด้วยพยัญชนะไทยคือหอหีบแล้วก็สระออ่างคือสระอนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดคือรูปม้าก็แทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้านั่นเองหออมอหอมบวกกับคำว่ากล้วยก็จะได้คำว่ากล้วยหอมนะคะเด็กๆมาดูนะคะแบบฝึกหัดข้อที่4ให้นักเรียนเติมคำในมาตรากลมให้ตรงกับรูปภาพแล้วฝึกอ่านเด็กๆจะต้องมาดูรูปภาพก่อนรูปภาพที่เขาให้มาคือรูปภาพอะไรและดูคำเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นให้เรานะคะอย่างรูปภาพแรกเขาให้รูปภาพมาและมีคำเริ่มต้นคือคำว่าม้านะคะเด็กๆก็ต้องดูรูปภาพแล้วก็มาดูคำเริ่มต้นแล้วถึงจะเติมคำต่อท้ายได้นะคะอย่างรูปภาพนี้ใครรู้จักนะคะเป็นทั้งผลไม้นะคะและในบางครั้งเราก็นำไปประกอบอาหารคาวได้นะคะรูปภาพอะไรคะมะขามนะคะ
มะขามเราเติมคำว่าขามลงไปนะคะเราก็จะอ่านเต็มคำได้ว่ามะขามนะคะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมันนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพที่2เด็กๆ ดูในหนังสือก็ได้นะคะถ้าเกิดดูในสไลด์คุกุ้งแล้วไม่ชัดเจนนะคะรูปภาพที่2นะคะเป็นรูปอะไรที่ติดกับเสื้อของเรานะคะติดกับเสื้อของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเอาง่ายๆเสื้อนักเรียนของตัวนักเรียนเองจะมีนะคะแล้วก็จะมีคำเริ่มต้นไหมคือคำว่ากระนะคะกระอะไรคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากระอะไรกระดุมนะคะเราเติมคำว่าดุมลงไปนะคะเราก็จะอ่านเต็มคำได้ว่ากระดุมนะคะต่อมารูปภาพที่3ชัดเจนมากนะคะแล้วมีคำเริ่มต้นให้คือคำว่าพัดนะคะเราต้องเติมคำว่าลมลงไปนะคะแล้วเราก็จะอ่านได้ว่าพัดลมนะคะเพราะรูปภาพนี้คือรูปภาพของพัดลมเด็กๆรู้จักนะคะต่อมารูปภาพที่4เป็นรูปผลไม้และมีคำต่อท้ายมาให้คือคำว่าผู้นะคะเด็กๆจะต้องหาคำมาเติมด้านหน้าคำว่าผู้นะคะผลไม้ชนิดนี้มีรสหวานนะคะเด็กๆผลไม้ชนิดนี้เด็กๆรู้จักไหมคะชื่อว่าอะไรเอ่ยชมผู้นั่นเองเด็กๆก็ต้องเติมคำว่าชมลงไปนะคะด้านหน้าคำว่าผู้เติมลงไปแล้วเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าคำว่าชมผู้นั่นเองนะคะต่อมารูปภาพที่5นะคะเด็กๆ ดูในสไลด์คุกุ้งเด็กๆอาจจะดูรูปภาพแล้วไม่ชัดเจนนะคะดูในหนังสือของตัวเองนะคะลูกดูในหนังสือได้เลยนะคะอันนี้ที่จังหวัดชลบุรีเรามีเยอะมากนะคะเป็นอาหารที่ประกอบโดยใช้วัสดุการทำอาหารชนิดนี้คือไม้ไผ่นะคะเขามีคำเริ่มต้นมาให้เราคือคำว่าข้าวนะคะเพราะฉะนั้นให้หาคำว่าคำต่อท้ายนะคะคือข้าวอะไรคะที่ชลบุรีเรามีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญของจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวนะคะข้อนี้คือข้าวอะไรคะข้าวหลามเราเติมคำว่าหลามลงไปแล้วเราอ่านเต็มคำได้ว่าข้าวหลามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำที่เราเติมไปนะคะพร้อมๆกันนะคะมะขามกระดุมพัดลมชมพู่ข้าวหลามนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็เขียนคำเหล่านี้ลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะการฝึกอ่านและเขียนคำที่อยู่ในมาตรากรมทำให้ฉันเข้าใจว่าคำในมาตรากรมจะต้องมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะมอม้าเป็นตัวสะกดและเขาให้เรายกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กรมนะคะมา2คำเด็กๆจะยกตัวอย่างคำว่าอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะครูกุ้งยกตัวอย่างคำแรกคือคำว่าหกล้มส่วนคำที่สองครูกุ้งยกตัวอย่างคำว่าขนมแต่เด็กๆจะยกตัวอย่างคำอื่นที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่ครูกุ้งให้ได้ไหมได้นะคะเด็กๆจะยกตัวอย่างคำว่าอะไรก็ได้ขอให้คำที่เด็กๆยกตัวอย่างเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้นะคะครูกุ้งเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรากรมที่ผ่านมาที่เราเรียนผ่านมานะคะครูกุ้งจะดูจากแบบฝึกหัดถ้าเด็กๆทำได้หมายความว่าเด็กๆมีความเข้าใจนะคะ
สำหรับคลิปนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดการนะคะใครที่ยังทำข้อไหนยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปเปิด YouTube ทำตามหลังได้นะคะค่อยๆเขียนค่อยๆทำนะคะและเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะครูกุ้งมีโครงการอ่านหนังสือท่องคำศัพท์หยอดกระปุกเด็กๆก็อย่าลืมทำตามโครงการครูกุ้งด้วยนะคะไม่ได้ให้เด็กๆเอาเงินไปหยอดกระปุกไม่ได้ให้เด็กๆไปขอเงินผู้ปกครองมาหยอดกระปุกนะคะโดยให้เด็กๆหาจากสิ่งรอบตัวของตัวเองก็คือหนังสือแล้วก็แบบท่องคำศัพท์โดยให้เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวันนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์ทุกวันจะถือว่าการทำทุกวันของเด็กๆคือเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคำศัพท์หยอดกระปุกนะคะพอถึงใกล้วันสอบเด็กๆจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะนะคะบางคนจะอ่านไม่ทันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะคะจะรอมาเจอกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ